ือมัทฉะลาเต้นะคะไดฟุกุสตรอเบอรี่สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาพิกะคาเฟ่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันร้านน่ารักมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีชงชาเขียวแบบญี่ปุ่นนะคะตอนนี้กำลังจะทำมัทฉะลาเต้นะคะคือมัทฉะลาเต้นะคะอันนี้จะเป็นชาเอิร์ลเกรย์นะคะแล้วก็จะมีไดฟุกุสตรอเบอรี่ดึงๆแล้วก็จะมีอันนี้ไฮไลท์วันนี้จะมีคาเฟ่